เรารู้จักแล้วนะว่าลักษณะอย่างนี้คืออูคูเลเล่เขาก็มีส่วนหัวส่วนคอและส่วนลำตัวนี่เราเรียนรู้ลักษณะของอูคูเลเล่แต่อยู่ไปไว้เฉยๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเรียนรู้เพิ่มก็คือรู้ในเรื่องของระดับเสียงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch P-I-T-C-H คือระดับเสียงเป็นยังไงก็จะต้องมีเหมือนโดเรมีฟาซอลลาอะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมแต่คำว่าโดใช้ตัว C กำกับเรใช้ D โด C ใช่ไหมเรใช้ตัว D มีใช้ E ฟาก็ใช้ตัว F แล้วก็ถ้าซอก็ใช้ตัว G A ก็คือแทนคำว่าลาและ B Tตัว B ก็คือเสียง T สรุปแล้วก็ได้ความว่าโดเรมีฟาซอลลาทีเสียงธรรมดาใช่ไหมก็คือ C D E F G A B นี่คือระดับเสียงแล้วก็ระดับเสียงเนี่ยนะมันมีเสียงต่ำเสียงสูงมันต่างกันยังไง ก็คือมันมีออกเทปออกเทปก็คือจะมีระยะห่างของเสียงที่แตกกันอยู่2แบบออกเทปก็คือแบบครึ่งเสียงและแบบ1เสียงครึ่งเสียงก็เรียกว่าเซมิโทนก็ถ้าเสียงเดียวก็คือโทนเสียงถ้าหากว่าเราดูในการในเครื่องดนตรีที่จะเข้าใจง่ายๆก็คือเครื่องดนตรีประเภทเปียโนก็คีย์บอร์ดนั่นน่ะเราจะเห็นเลยว่าออกเทปมันต่างกันยังไงคือพูดง่ายๆว่าโน้ตเสียง E ก็คือเสียงมีนะกับเสียงฟาและเสียงทีกับเสียงโดแต่ของแต่ละออกเทปที่จะอยู่ห่างกันครึ่งเสียงมันจะอยู่ห่างกันครึ่งเสียงก็มีฟาทีโดมีฟาทีโดจะห่างกันครึ่งเสียงคือ pitch คือระดับเสียง pitch P-I-T-C-H pitch ระดับเสียง